ก็ปอจะฮะโว๊ะโว๊ะนี่พวกเธอทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วคือเห็นกกนองหมดเลยคานไปเลยจ้าดูดูดูเฟลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดนเลสซิมูเลเตอร์เช่นเคยนะคะผมเย้ทุกคนค่ะวันนี้ปอก็มีเรื่องจะมาเซอร์ไพรส์นะคะวันนี้นะคะปอจะมาเล่นยันเดนเลสนะคะแบบใช้มอดค่ะทุกคนคือปอเนี่ยไปเจอมอดหนึ่งค่ะซึ่งเป็นมอดที่เกี่ยวกับสุนัขนะคะน้องหมานะคะทุกคนเฮ้ยเอาจริงๆก็คือแบบว่าไม่เคยคิดว่ามันจะมีอยู่ด้วยนะคะก็ทุกคนค่ะลองสังเกตนะคะจากพื้นดูค่ะว่าเป็นรอยเท้านะคะรอยเท้าอุ้งน้องหมานะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะก็ต้องมารอดูกันนะคือสำหรับอายุนะคะมอดนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2018แล้วค่ะทุกคนคือมันก็นานแล้วเนาะนี่ค่ะนี่คือเป็นห้องนอนของเรานะคะและทุกคนค่ะดูนั่นสิคะหน้าจอคอมเนี่ยเป็นรูปน้องแมวนะคะกำลังจะปั๊มส้วมนะคะแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยเป็นรูปอีโมจิน้องหมานะคะเฮ้ยแล้วก็หน้าตาเราเนี่ยเอาจริงป่ะคือก็ไม่ได้เหมือนหมานะโอเคค่ะเฮ้ยขอดูกกนองหน่อยสิโอเคก็คือไม่มีลายอะไรพิเศษนะไปค่ะทุกคนลุยค่ะตื่นเต้นแล้วแปลว่ายังมีมอดนะคะอีกหลายอย่างเลยค่ะที่ว่าเราเนี่ยไม่เคยเล่นนะคะก็ปอจะฮะโว๊ะอะไรอ่ะ What the fuck ทุกคนก็คือว่าทุกคนเนี่ยกำลังคายเป็นหมาเลยนะคะเดี๋ยวนี่พวกเธอทำอะไรกันอยู่เนี่ยดูสิที่ปอดูมาเนี่ยเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะที่คานแบบนี้นะคะผู้ชายเนี่ยไม่คานค่ะเอ้ยแบบนี้ก็ไม่แฟร์เลยสิทุกคนเดี๋ยวโอ๊ยตายแล้วแล้วคือเห็นกกนองหมดเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยแต่ว่าต้องพูดว่าสีสันเนี่ยสวยนะคะเป็นทนสีชมพูสีเหลืองเนาะเฮ้ยพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยคานไปเลยจ้าดูอันนี้คือเธอกำลังคานให้ผู้ชายอ่ะนะเหยียบหลังเธออยู่นะจ๊ะแบบนี้เนี่ยมันก็เสียศักดิ์ศรีหมดนะสิเฮ้ยถ้าแบบนั้นเนี่ยปอว่านะคะความเหมาะสมในมอดนี้นะคะคือควรจะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะใช่เพราะฉะนั้นนะคะเราเนี่ยรู้สึกถึงความที่เขาเรียกว่าโดนเอาเปรียบค่ะเราจะไม่ให้ผู้ชายนะคะมันเดินย่ำหัวเราค่ะเดี๋ยวปอจะมากำจัดผู้ชายให้หมดเลยจะได้เหลือแต่ผู้หญิงนะคะและอันนี้คือเป็นเดี๋ยวยันจังทำอะไรนะเพื่อนนี่คือเป็นห้องพยาบาลนะคะก็คือตรงพื้นเนี่ยจะเป็นรูปน้องเท้าของน้องหมาเนาะและก็อันนี้คือเป็นชุดของพยาบาลค่ะเป็นชุดที่เหมือนกับว่าจะเป็นไหมพรมเนาะเป็นไหมพรมแล้วก็จะปักไปด้วยนะคะลายอุ้งเท้าหมาเช่นกันค่ะเฮ้ยแต่ว่ารองเท้าเนี่ยบอกเลยว่าแซ่บเวอร์นี่ทุกคนดูนี่สิคะนี่คือนางพยาบาลสุดสวยของทุกคนนะคะเป็นยังไงน่ารักไหมเอ่ยก็ถือว่าหน้าตาเนี่ยใช้ได้เลยนะแกจะบอกว่าเมื่อเรากดวิ่งเนี่ยก็คือจะเป็นท่านี้เนาะแต่ว่าถ้าเรากดเดินเฉยๆเนี่ยก็คือจะเป็นท่าคานแบบนี้เลยค่ะก็แปลว่าเราเนี่ยก็คือต้องกดวิ่งเท่านั้นนะจ๊ะนี่สวัสดีค่ะ Can I help you คือหนูจะมาแจ้งนะคะว่าการที่ให้ผู้ชายอ่ะนะคะไม่ได้เดินเหมือนผู้หญิงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันไม่มีความเท่าเทียมนะคะถ้างั้นหนูขอปฏิวัติโรงเรียนนี้แล้วกันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวปอจะให้ตัวเรานะคะมาปฏิวัติโรงเรียนนี้กันเนาะคือรู้สึกว่าผู้ชายอ่ะนะมันจะได้เปรียบเกินไปแล้วนะจ๊ะเฮ้ยโอ้ยหูยแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมันเยอะเกินไปนะคะทุกคนว่าไหมอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยวนี่มันสัมภารนี่นาทำไมสัมภารถึงมีหลายคนขนาดนี้ล่ะคะใช่ไหมฟลุ๊ปว้าว
อันนี้เป็นห้องชมรมไสยศาสตร์นะคะแล้วก็นี่คือเป็นภายในห้องเนาะก็คือในห้องเนี่ยจะมีนะคะรูปน้องหมาน้องแมวค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกันนะคือบอกเลยว่าเป็นรูปจากเน็ตแน่นอนค่ะทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวปอจะไปดูว่าถ้าแบบนี้เนี่ยพอจะมีเสื้อผ้าที่แบบว่าเป็นน้องหมาน้องแมวหรือเปล่านะไปดูกันค่ะทุกคนอาจจะมีก็ได้นะไปเร็วไปเร็วเฟิร์บเป็นเสื้อผ้าค่ะนี่เลยไหนขอดูชุดนี้หน่อยสิว้าเฮ้ยน่ารักชะมัดเลยอันนี้คือเป็นชุดพละนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือเป็นกางเกงเลกกิ้งแล้วก็จะเป็นรูปลายอุ้งเท้าเนาะแล้วก็ตรงเสื้อเนี่ยเป็นลายน้องแมวค่ะเฮ้ยเป็นโทนสีชมพูนะคะถือว่าเฮ้ยน่ารักอยู่ไปไหนขอดูชุดว่ายน้ำหน่อยสิว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าฟลับนี่มาดูกันนะมาแล้วค่ะว้าวก็คืออันนี้นะคะเป็นชุดสำหรับว่ายน้ำนะคะด้านหลังเนี่ยแอบเซ็กซี่นะคะเป็นรูปน้องแมวนะจ๊ะส่วนหน้าก็จะเป็นรูปน้องแมวเหมือนกันเนาะปอว่านะปอจะมาใส่ชุดพละค่ะเพราะว่ามันน่ารักครบคอนเซ็ปต์โอ้เดียวนี่คือฉันจะต้องคานเหมือนน้องแมวน้องหมาแล้วเนี่ยโอ้ยให้ตายเถอะแล้วเมื่อไหร่จะถึงละจ๊ะเพราะว่ามันคานช้ามากๆเลยนะคะไหนขอเดินสำรวจรอบๆหน่อยสิว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะไปแล้วห้องนี้ก็คือมีผู้ชายนะคะ3คนค่ะผู้หญิง2คนนะคะถ้าปอค่าเนี่ยปอคิดว่ามันน่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะคะเพราะว่ามันมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยนะจ๊ะเน่สวัสดีครับเฮ้วเฮ้วเอ้ยไม่ใช่ห้องห้องหรือเปล่ามาห้องมาแห้วอะไรแล้วก็เราจะไปดูนะคะห้องผอ.ค่ะนะก็คือเป็นแบบนี้เลยทุกคนอุ้ยเอาจริงๆป้าคือแบบตอนที่ปอไหนเห็นมอดนี้นะคะแบบตกใจเลยอ่ะเฮ้ยเอาดีๆคือแบบมีมอดที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวด้วยเหรอเนี่ยน่ารักนะแกคือแบบมันหลากหลายไงไปค่ะฟลับเฮ้ยผอ.ไม่อยู่ว่ะงั้นก็ดีเลยนี่สีของซามูไรคือเป็นสีออกชมพูชมพูเนาะเราจะขึ้นไปดูว่าด้านบนเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่านะคะแต่คิดว่าถ้าปอค่าเนี่ยน่าจะยากนะคะเพราะว่าแบบผู้ชายมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนอุ๊ยตรงนี้คือแบบว่าหน้าตาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ะดูสิกำลังกดมือถือเลยนะคะก็คือผู้ชาย2คนนี้นะคะกำลังคุยกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมากำจัดคนนี้ก่อนเลยค่ะทุกคน อย่ามาเอาเปรียบพวกฉันนะไอ้บ้าเอ้ยสำหรับมอดนี้นะคะก็จะมีนักเรียนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะหนักไปทางผู้ชายซะมากกว่านะคะนี่อย่าบอกนะคะว่าเขาเนี่ยสร้างมาเพื่อให้เราเนี่ยเป็นแมวของผู้ชายก็คือเป็นทาสแมวหรือเปล่าฉันไม่ยอมเป็นทาสพวกเธอหลอกนะจ๊ะเฮ้อฝันไปเถอะไม่มีทางสลอกงั้นในเมื่อเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบว่าฆ่าได้หมดทุกคนนะคะแต่ว่าเราก็จะมาพยายามฆ่าให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะสำหรับการสังหารผู้ชายค่ะทุกคนหน่อยแน่จะมาให้ฉันเนี่ยเป็นแมวแล้วก็เธอนะเป็นแบบเป็นเจ้านายหรอไม่มีทางหรอกจ้ะไหนดูซิว่าห้องนี้มีใครอยู่ไหมไม่มีนะคะอันนี้น่าจะเป็นชั้น2หรือเปล่าใช่เฮ้ยถ้าเราลองขำล่ะถ้าเราขำปุ๊บแล้วเขาจะเดินมาหรือเปล่าเฮ้ยเดินมาว่ะมีคนเดินมาเดินมาเลยจ้าสุดรอเดินมาสิโอ้โหเดินมาแค่แน่อย่าเดินมานะเฮ้ยงั้นหัวหน้าชมรมอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยมีคนเห็นว่าเฮ้ยมีคนเห็นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโดนจับได้หรือเปล่านะคะทุกคนจะไปไหนก็จะไปมาผู้ชายจะไปฟ้องคุณครูอย่างนั้นเหรอไม่ได้ฝันไปใช่ไหมแกคือผู้ชายสินะไปนะเอ้าประโถ่ทุกคนนี่ล
เราอุตส่าห์จะมาช่วยเขานะคะเพื่อกำจัดผู้ชายให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ว่าเราโดนจับเฉยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนถือว่าเราก็ได้แบบว่านี่มารีวิวมอดเนาะคือแบบว่าเป็นมอดที่จึ้งค่ะเดี๋ยวนะก็คือเอาจริงนะคะอยากจะเซ็นเซอร์เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมันเซ็นเซอร์ได้ไหมเนี่ยคือแบบมันเห็นกกน.อันนี้นะคะเหมือนจะปรับไม่ได้เลยดูสิค่ะทุกคนดูสิก็คือผู้ชายอ่ะนะยืนค่ะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องมาคานเหมือนแมวเหมือนหมาเนี่ยนะความยุติธรรมอยู่ที่ไหนคะคนสร้างมอดคือมันก็เป็นแค่แบบคอนเทนต์นะคะทุกคนแต่ว่าก็แปลกดีเหมือนกันนะจริงๆคือผู้ชายเนี่ยก็คือควรที่จะคานได้เหมือนกันนะแต่ทำไมพวกผู้หญิงถึงได้แค่แต่ทำโอ้โหดูสิโอ้โหผู้หญิงคือคานเหมือนแมวเดินเป็นเจ้านายเลยค่ะเดินเหยียบลงเหยียบหลังผู้หญิงโอ้โหดูสินี่พวกเธอลุกโดดนี้นะไม่สลับไม่ได้ค่ะสลับไม่ได้กับการกระทำแบบนี้ทุกคนดูสินี่พวกเธอจะเป็นทาสผู้ชายไม่ได้นะเดี๋ยวนะหุยสวัสดีไรบารูทุกคนไรบารูโคตรน่ารักอะเป็นแบบเสื้อผ้าทนสีเหมือนเราเลยนะคะจะบอกว่าสำหรับมอดที่แบบว่าแปลกๆเนี่ยประมาณนี้เนี่ยคือมีอีกเยอะเลยค่ะแต่ไว้ปอจะไปนั่งหาก่อนแล้วกันเนาะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมอดหนึ่งที่ค่อนข้างตกใจแล้วก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปในวันนี้กันเนาะก็วันนี้นะคะปอก็ได้มารีวิวนะคะมอดน้องหมาน้องแมวให้ดูแล้วนะเอาจริงๆก็เราเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้มากเท่าไหร่นะคะแค่แบบว่าคานให้ดูเฉยๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นเนาะเอาละค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาคลายให้ปอกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน